นับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มตราสิงสวัสดีครับซุปจิ๊บเชิญยิ้มนะครับอาจจะคิดว่าเป็นหนุ่มเกาหลีที่ไหนผมไม่ใช่หนุ่มเกาหลีครับผมคือหนุ่มเกาเหลาไปกินเส้นอะไรใครจะบ้าเหรอในช่วงนี้นะครับผมจะจัดอาหารแบบเด็ดๆให้เลยติดตามผมเข้าไปในครัวกันเลยดีกว่านะครับผมจะทำอะไรไปเลยไอ้จ๊ะมาเล่นครัวนอสโตรคาเฟ่ตั้งอยู่ที่อาคารสำนักพิมพ์แสงแดดย่านเขตธุรกิจใหม่ท่าวอินทาวศรีวราครับเหมาะสำหรับคนที่อยากพาเพื่อนๆหรือครอบครัวมาร่วมสังสรรค์ชิมอาหารอิตาเลียนสไตล์โฮมคุกกิ้งแบบสบายๆในแบบนอสโตรคาเฟ่นี่เองแหละครับเอาละครับตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาอยู่ในครัวของแสงแดดคุกกิ้งสตูดิโอแล้วนะครับน้องนะไปตามพี่นานให้พี่หน่อยแป๊บนึงนะครับไปตามพี่นานสวัสดีครับผมน่านเองเชฟของเราในวันนี้ก็คือคุณน่านหงวิวัฒน์เจ้าของโรงเรียนทำอาหารแสงแดดคุกกิ้งสตูดิโอและร้านอาหารนอสโตรคาเฟ่พี่น่านเหรอครับใช่ครับโอ้โหยังหนุ่มโซ่หล่อเฟี้ยอย่างนี้เลยขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรานึกว่าเด็กที่ไหนคุณน่านวันนี้จะมาแนะนำเมนูอาหารอะไรครับวันนี้เราจะทำคิซาเดียทูน่านะครับมะกอกดำคิซาเดียทูน่าส่วนผสมในวันนี้ก็มีแป้งทอร์ทิเอย่ามอสซาเรลล่าชีสทูน่ามะกอกดำโหระพาซาลซ่ามะเขือเทศสำหรับจัดเสิร์ฟถ้าพร้อมแล้วไปดูวิธีทำกันได้เลยทำง่ายมากเลยนะครับให้ผมช่วยอะไรบอกเลยพี่นางขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็ต้องมาซอยใบโหระพาก่อนนะครับเอาแต่โหระพานะครับนิ้วไม่เอานะครับพี่นางนิ้วไม่เอาครับอะไรต่อไปดีครับมาแล้วนี่คือแป้งทอร์ทิเอย่าโรยชีสลงไปก่อนโรยชีสตามชอบนะโรยน้อยก็อร่อยน้อยนะครับถ้าโรยเยอะก็เปลืองในจานนี้ไม่มีเปลืองอยู่แล้วโรยเต็มที่เลยมีเปลืองนะครับแล้วก็บีบทูน่าใส่ให้ทั่วเครื่องถัดไปของเราก็คือมะกอกดำเนี่ยมะกอกดำจะช่วยตัดรสชาติให้คิซาเดียของเราเนี่ยดูมีอะไรมากต่อไปที่เราตัดกลับไปมานะครับโหระพาซอยละเอียดซอยละเอียดจากนั้นเนี่ยเราก็โรยพริกไทยสุดท้ายใส่ชีสอีกตบท้ายด้วยชีสอีกสักหน่อยมันจะได้ยืดๆนะครับเราปิดแป้งให้มีลักษณะเป็นแผ่นกลมนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะนำลงกระทะแล้วต้องใช้น้ำมันอะไรหรือเปล่าไม่ต้องใช้เลยครับขอให้ใช้เป็นกระทะนอนสติ๊กก็คือว่าลื่นเคลือบสารนี่ไว้เคลือบไว้นะครับใช้มือได้เลยนะครับถ้าร้อนใครออกยกขึ้นมามือพองโอ้โหเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาชิมจัดไปแล้วได้รสชาติมากๆเลยนะครับต้องขอขอบคุณคุณน่านหงวิวัฒน์มากเลยนะครับโอ้โหสองไม้สองมือไม่ค่อยตะกะเลยนะและช่วงต่อไปนะครับพบกับลูกพี่ผมเลยดีกว่านะครับช่วงโฟมไอเดียครับอะไรถือทำไมโถพี่น่านขอนะเอาเลยครับ